ไปที่ปักเกร็ดนนทบุรีกันหน่อยนะคะเชื่อไหมว่าอยู่ในห้องพักตัวเองบนคอนโดมิเนียมชั้น9เดินไปเข้าห้องน้ำกลับถูกโจรเอามีดแทงคอได้ครับอยู่ในห้องพักตัวเองที่ชั้น9แท้ๆนะคะโจรมาจากไหนโจรอยู่ตึกเดียวกันปีนลงมาจากชั้น13คุณผู้ชมลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะที่เห็นเละๆนี่คือโจรกระโดดหนีลงมาจากชั้น13ด้วยแต่ไม่ตายนะคะหนีไปแล้วนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่คอนโดเมืองทองธานีสดจากที่จริงค่ะน้องชินอยู่ที่เมืองทองแล้วนะคะเชิญค่ะเชิญครับคุณผู้ชมครับเรื่องวันนี้มาตรวจสอบกันหน่อยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นราวตี3ของ2วันก่อนนะครับเป็นเหตุการณ์ที่มีคนร้ายเนี่ยกระโดดหนีความผิดลงมาจากชั้น13ซึ่งเป็นห้องพักของตนเองเรื่องของเรื่องก็คือแอบเข้าไปในห้องของคุณยายที่อยู่ชั้น9ตึกด้านหลังของเราเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าไปซ่อนตัวในห้องน้ำเมื่อคุณยายกำลังจะเข้าห้องน้ำแต่งตัวไปทำบุญปรากฏว่าโจรเนี่ยก็ตัดสินใจแทงคุณยายนะทั้งลำคอทั้งศีรษะได้รับบาดเจ็บและโชคดีเหลือเกินนะครับที่ลูกหลานได้ยินเสียงก็เลยออกมาตามตะคุบโจรและโจรเนี่ยก็หนีความผิดขึ้นไปบนห้องเนี่ยแหละฮะเรื่องนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นราวๆช่วงตีสามของคืน2วันที่แล้วนะฮะปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มันมีภาพจังหวะที่โจรเนี่ยจังหวะที่กำลังจะกระโดดลงมานะฮะคือปีนลงมาจากระเบียงชั้น13แล้วเผลอตกลงมาเนี่ยมีกล้องวงจรปิดผู้ชมครับอยู่ที่ร้านขายของชําเขาจับภาพเอาไว้ได้นะฮะตกลงมาตุ๊บเลยนะฮะแล้วปรากฏว่าหลังคาเนี่ยมันยุบตามไปเลยก็ผู้ชมก็จะเห็นภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราได้ดูกันนะครับเป็นภาพที่คุณยายเนี่ยหลังก่อเหตุแล้วนะครับเอาไปดูวงจรปิดกันหน่อยครับผู้ชมครับสอบถามหลานชายนะครับชื่อว่าน้องออสการ์อายุ14ปีน้องออสการ์เนี่ยอยู่ในห้องกับคุณยายคือน้องบอกว่าในช่วงที่เกิดเหตุราวตี3คุณยายตื่นมาลุกขึ้นไปอาบน้ำเพื่อไปทำบุญนะฮะระหว่างที่ยายเนี่ยเดินเข้าไปที่ห้องน้ำคนร้ายเนี่ยโผล่หัวออกมาจากห้องน้ำใช้มีดแทงข้างหลังคุณยายไปรอบนึงนะครับยายก็พยายามจะต่อสู้นะครับแต่คนร้ายไม่สนก็แทงทั้งบริเวณปลายคางกับที่ศีรษะของคุณยายนะฮะตรวจสอบแล้วเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องดูกันต่อนะครับว่าคนร้ายนั้นจะถูกจับกุมหรือไม่แต่น้องออสการ์บอกว่าเหตุการณ์นี้ค่อนข้างที่จะสะเทือนใจเป็นอย่างมากนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงของน้องเล่าเหตุการณ์นี้กันครับเห็นใครไม่รู้เสื้อดำๆเขายายคิดว่าผมแขวนเสื้อไว้ที่ในห้องน้ำแล้วยายผมเอ๊ะใครวะทีนี้มันโผล่หัวออกมามันก็แทงหลังยายผมยายผมจับมีดได้เหมือนจะอันนี้ครับแล้วมันก็ดึงมีดกลับแล้วมันก็แทงตรงคางมันแล้วมันก็ฟันตรงหัวครับแล้วนี่มันก็หันหลังให้ผมครับแล้วผมพอผมหยิบมีดผมบอกว่าเฮ้ยจะทําอะไรอ่ะแล้วมันผมก็หยิบมีดอิโต้ที่เขียงแล้วมันก็วิ่งหนีไปแล้วเบื้องต้นนะครับคนร้ายอยู่ตึกเดียวกันแล้วก็ทราบประวัติหมดแล้วเป็นชายวัย26ปีอยู่ชั้น13คุณยายเนี่ยอยู่ชั้น9ตอนเกิดเหตุเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับคนเมายานะครับและเข้ามาที่ห้องได้เนี่ยก็คือกรีดมุ้งลวดประตูแล้วก็เข้ามาแอบที่ห้องน้ำนะฮะหลังถูกจับก็ขึ้นไปบนห้องแล้วก็กระโดดลงมาจนได้รับบาดเจ็บมีร่องรอยก็คือมีเลือดบริเวณเสาไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วปรากฏว่าไม่เป็นไรอ่ะคุณผู้ชมคือบาดเจ็บแต่ว่าวิ่งหนีไปได้มุ่งหน้าไปทางคลองประปานะครับฝั่งของสงประพาหายตัวไปนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังแกะรอยกันอยู่นะครับผู้ชมครับและมีความคืบหน้าล่าสุดนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณ20นาทีที่แล้วนะฮะตำรวจได้เชิญตัวคุณยายและก็ลูกสาวเนี่ยไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สภ.ปากเกร็ดคุณยายบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็สภาพจิตใจค่อนข้างย่ำแย่นะฮะเนี่ยคือภาพจังหวะที่คุณยายไปที่โรงพักเพื่อไปให้ปากคำแล้วก็ไปชี้ตัวคนร้ายเพิ่มเติมนะฮะคุณยายบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องย้ายไปอยู่กับลูกสาวอีกตึกนึงเพราะว่าอยู่จุดเดิมเนี่ยคุณยายก็เห็นภาพเดิมเนี่ยก็รับไม่ได้ค่อนข้างกลัวผวามากๆเลยนะฮะส่วนคนร้ายเนี่ยเห็นว่าอยู่ที่นี่ประมาณ 5-6 เดือนเองนะฮะมาเช่าห้องอยู่ที่นี่เนี่ยแล้วก็ไม่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งผู้ชมครับดูสดๆกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะสรุป
ขมวดคดีให้ฟังนะฮะวันที่เกิดเหตุช่วง 3:00 เนี่ยตอนนี้เจ้าของร้านอยู่ด้านหน้าชั้น13ก็คือชั้นรองสุดท้ายคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีร่องรอยของการปีนแล้วก็ตามคําบอกเล่านะฮะของรปภ.แล้วก็ของคนที่เห็นเหตุการณ์เค้าบอกว่าคือคนร้ายเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือไม่ได้ตกแต่ชั้น13คือพยายามจะปีนนะฮะปีนเรื่องของตัวคอมแอร์เนี่ยค่อยๆกระโดดลงมาทีละชั้นแล้วก็พลัดตกลงมาแล้วสภาพความเสียหายผู้ชมถ้าใครได้เห็นกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่ก็จะรู้ว่ามันค่อนข้างแรงแค่ไหนนะฮะความเสียหายก็คือทําให้เจ้าของร้านเนี่ยเค้าเดือดร้อนต้องมาซ่อมกันเองเนี่ยค่าใช้จ่ายก็แบบนี้เลยฮะผู้ชมตอนนี้ช่างก็มาหมดแล้วนะครับเนี่ยสภาพก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็นี่คุณพี่เจ้าของร้านเดี๋ยวคุยสั้นๆกับผมนิดนึงฮะคุณพี่สวัสดีครับร้านก๋วยเตี๋ยวเสียหายหมดเลยตอนนั้น 3:00 หลับหมดแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องค่ะมารู้ตอนเช้าแล้วเคยเห็นหน้าคนร้ายไหมฮะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแต่คุณยายเนี่ยเราก็เจอประจำเจอประจำค่ะเพราะว่าเขาก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะทำร้านเราก็เห็นอยู่ทุกวันตกใจเนาะคุณยายเจอแบบนี้ก็สงสารแกนะถ้าเป็นอะไรไปก็แย่เลยครับส่วนค่าซ่อมต่างๆประเมินเบื้องต้นแล้วเยอะไหมฮะแพงไหมก็น่าจะประมาณ20,000นะคะ20,000คิดว่าน่าจะประมาณนี้ต้องมาเดือดร้อนโดยใช่เหตุฟาดเคาะค่ะฟาดเคาะไปขอบคุณมากนะครับสั้นๆขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมครับอันนี้เป็นบรรยากาศความเสียหายนะที่โจรมาแล้วก็คือตามกล้องเนี่ยผู้ก่อเหตุเขาก็จะเดินไปทางฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยก็จะเป็นคลองประปาที่มันจะทะลุทางต่างๆได้นะครับตอนนี้ตำรวจก็เตรียมที่จะออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยทราบรูปพรรณสันฐานขออภัยออกหมายจับแล้วนะฮะตอนนี้และคาดว่าน่าจะตามตัวได้ไม่ยากเพราะว่าตอนนี้พิกัดเนี่ยล็อกเอาไว้แน่นหนาแล้วนะครับและถ้ามีความคืบหน้าเนี่ยน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับอาจจะมีการจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้ที่สภ.ปากเกร็ดต้องติดตามกันต่อไปครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับชินด้วยนะคะคือเราแปลกใจมากนะข่าวนี้เพราะว่าโจรที่กระโดดลงมาเนี่ยคือลงมาก่อคดีที่ชั้น9ที่ห้องของคุณป้าใช่ไหมอยู่ชั้น13แล้วลงมาชั้น9จากนั้นก็กลับขึ้นไปห้องตัวเองแล้วกระโดดลงมาแต่ไม่ตายแล้วมาตกตรงบริเวณกันสาดของร้านชำคำถามคือว่าไอตอนที่ตกอ่ะโอเคแหละฮะมีเลือดออกนะครับในจุดเกิดเหตุแล้วเจ้าตัวหนีไปได้แต่หนีไปแล้วเนี่ยสภาพร่างกายไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้คือเป็นอาการของคนเมายาอยู่ด้วยไงนี่นะฮะเดี๋ยวรอติดตามทางตำรวจก็พยายามจะตามตัวอยู่นะครับ